student. Good morning, Tuesday. สวัสดีวันอังคารนะคะวันนี้พบกับ English Online Purdue ค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการออกเสียงโดยให้นักเรียนเนี่ยเก็บคะแนนโดยการอ่านนะคะ practice reading practice นะคะอ่านคำศัพท์เหล่านี้ที่ Purdue ให้ไปนั่นเองนะคะเด็กๆคนที่อ่านแล้วส่งคลิปให้ Purdue แล้ว Purdue ให้คะแนนเรียบร้อยลงอัลบั้มแล้วนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้อ่านกรุณาอ่านด้วยเพราะว่าความยากของมันคือมันไม่ใช่พยางค์เดียวแล้วค่ะลูกค้ามันมากกว่า1พยางค์ในการอ่านนะคะเมื่อวานนะคะเรา practice โดยการ reading ไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะ practice ด้วยการ writing นะคะการเขียนค่ะวันนี้เราจะ practice ด้วยการเขียนนะคะ writing นะคะก็คือ practice ด้วยการเขียนครูดิวจะออกเสียงคำศัพท์ทั้งหมด15คำให้พวกเราเขียนให้ถูกต้องนะคะลงในสมุดโดยให้ว่าแบบนี้ค่ะเขียนหัวข้อว่า writing practice sound a e o นะคะ a e o นั่นเองนะลูกนะโดยที่คำที่1นะคะเราจะเรียงไปเลยค่ะ1 2 3แบบนี้ไปนะคะ4 5 6นะคะ7 8 910 11 12 13 14 and 15นะคะคำแรกนะคะครูดิวจะอ่านออกเสียงให้ฟังและพวกเรารอช่วยกันสะกดก่อนนะคะเป็นตัวอย่างนั่นเองนะคะคำแรกค่ะเอาง่ายๆก่อนเนาะ dog อุ๊ยง่ายเลยป่ะ dog โอเค dog โอเค dog dog แบบนี้ได้ไหมคะง่ายมากเลยนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปค่ะยากไปหรือเปล่านะคะ ten นะคะเอาคำง่ายๆก่อน ten แบบนี้พอได้ไหม15คำให้อีกคำหนึ่งคุณดูเขียนให้ดูอีกคำหนึ่งนะคะต่อไปนะคะShow ก็ต้องเป็น sure นะคะ h s เป็นชอช้างถูกไหมคะ sure over show แบบนี้เนาะลูกเนาะต่อไปคำที่4ถึง15ครูดิวขออ่านออกเสียงเดียวแล้วพวกเราเขียนนะลูกนะพวกเราเขียนนะคะคำต่อมาค่ะ number 4ค่ะ robot โอเค robot Number 5 fan Number 6 pen Number 7 not number 8 tablet 2 พยางค์นะลูกนะ tablet number 9คำศัพท์ในหัวคุณดิวเนี่ยมันยากกว่าที่หนูจะเขียนแน่เลย Number 9 Red Bag 2 พยางค์นะคะ Red Bag กระเป๋าสีแดงค่ะ Red Bag โอเค Number 10 Tree ที่แปลว่าต้นไม้นะลูกนะ Tree โอเค11 แล้วนะคะ box ที่แปลว่ากล่อง box 12นะคะ hot 13 13ค่ะThank you.
pink pick pink pick pink ที่แปลว่าสีชมพู pick ก็คือหมูอ่ะเขียนให้ถูกนะคะ pink pick สองพยางค์ไม่ติดกันนะลูกนะ pink pick โอเค14 7 7bait นะสองพยางค์ 7 bait bait แปลว่าเตียงนะเตียง7เตียง 7 baits bait โอเค and the last one คำสุดท้ายนะคะคำที่15นะคะใครที่ไม่ทันกด stop ไปก่อนนะลูกนะ black bat black bat black ที่แปลว่าสีดำ bat คือข้างข่าว black bat 15คำเท่านั้นนะคะใครที่ฟังคำไหนไม่ทันให้ย้อนวิดีโอนะคะกลับไปฟังครูดิวอีกหนึ่งรอบเนาะวันนี้คำศัพท์ก็จะเบสิกง่ายๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมา white writing practice คำศัพท์ที่ยากกว่านี้โดยที่ไม่อยู่ในบทเรียนนะลูกนะครูจะค่อยๆยากขึ้นยากขึ้นทีละสเต็ปเนาะเด็กๆจะได้ไม่กลัวภาษาอังกฤษอีกต่อไปตั้งใจทำงานนะคะ15คำตีตารางแบบนี้เลยเขียนเหมือนครูดิวทุกคำทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปลงอัลบั้มเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเควันนี้ครูดิวมีให้เท่านี้ไว้เจอกันชั่วโมงหน้าบ๊ายบายค่ะ